ครั้งหน้าอย่ากล้ามาเรียกฉันว่าแม่อีกนะฉันไม่ชอบคำบ้าๆพวกนี้ฉันหน้าเหมือนแม่หรือไงเหมือนบ้าเลยเหรอฮะนี่ฟังนะฉันไม่ใช่แม่เธอเข้าใจไหมอะไรกันคะแม่นี่แม่พูดอะไรอะฉันบอกอะไรเธอไปอย่ามาเรียกฉันว่าแม่ฉันไม่ได้เกิดมาจากท้องของฉันเข้าใจบ้างหรือเปล่าแบบนี้มานี่มาฉันจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะถ้าเธอเกิดในยุค90เธอคงจะเข้าใจว่าเรื่องนี้มันน่าทึ่งแค่ไหนแล้วก็โด่งดังมากแค่ไหนคืนหนึ่งฉันเดินอยู่บนกลางถนนคนเดียวตอนนั้นกำลังกินขนมอยู่ซึ่งมันอร่อยมากๆฉันยังจำได้เลยว่ามันอร่อยมากแค่ไหนตอนที่ฉันกินขนมนั้นฉันก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าฉันหลอกชัดยังไงดีฉันคิดไม่ออกจริงๆเลยนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วพระเจ้าไม่เคยฟังฉันบ้างเลยในวันนั้นทางขยะหนึ่งมันช่วยฉันเอาไว้มันจริงนะมันเกิดขึ้นเชื่อไหมฉันเนี่ยโชคดีรู้ไหมฉันเจอทางขยะกลางถนนฉันได้ยินเสียงและเสียงนั้นมันออกมาจากทางนั่นแหละมันน่ารำคาญมากเลยนะเอาดีๆแต่ว่าตรงนั้นฉันเห็นเด็กหญิงน่ารักเด็กน้อยคนหนึ่งฉันก็เลยหยิบอุ้มขึ้นมาฉันจะได้หลอกใช้ยังไงเล่าฉันอยากจะใช้เธอทำให้พวกคนรวยนี่กลับไปนอนข้างถนนฉันอยากจะแก้แค้นคนพวกนี้เข้าใจบ้างหรือเปล่าฉันเลยคิดว่าฉันจะปั่นหัวเธอทำให้พ่อเธอสับสนตอนเธอโตแล้วเธอจะได้ช่วยให้ฉันได้เงินและได้สมบัติทุกอย่างมาเป็นของฉันยังไงล่ะตอนที่ฉันกลับมาครั้งก่อนฉันวางแผนจะใช้เธอเป็นหมากฉันเลยเอาเรื่องเธอไปบอกสรัสวดีและดูสิว่าเธอทำอะไรเธอกลับไปรักนางกุฎดันนั่นเป็นแม่จริงๆเป็นลูกสาวจริงๆเอาจริงสิเลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆเลยนะแบบว่าเธอรู้ไหมแล้วก็อย่าร้องวิวาห์อลเวงจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.